สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับแขกรับเชิญที่ชื่อคุณสิริวุฒิบุญชื่นสวัสดีครับสวัสดีครับคือที่เชิญมาวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจบางอย่างก็คือว่าไปอ่านหนังสือของอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติซึ่งมันก็เก่าแล้วไงที่ชื่อแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏหรือแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นว่าขบวนการนักศึกษาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็รับรู้เรื่องของการอ่านสิ่งพิมพ์หนังสือหลายๆอย่างที่มันไปประกอบสร้างทัศนคติแล้วก็อุดมการทางการเมืองเขาแต่เราก็มีความสงสัยบางอย่างตรงที่เขาเป็นวัยรุ่นว่ะเฮ้ยนักศึกษาตอนนั้นน่ะเขาก็ต้องเขาคงไม่เสพหนังสือตำราเรียนหรือว่ากวีหรือวรรณกรรมอย่างเดียวไงเขาคงต้องไปอ่านอย่างอื่นบ้างหรือว่าไปเสพสื่อวัฒนธรรมบันเทิงบ้างซึ่งเราก็คิดว่าภาพยนตร์และทีวีเนี่ยตอนนั้นน่าจะมีอิทธิพลระดับนึงในการที่จะไปเชฟความคิดอุดมการทางการเมืองเขาด้วยอ่ะคงไม่ใช่แค่หนังสือหรือกวีวรรณกรรมอย่างเดียวอ่ะเอาจริงแล้วตัวภาพยนตร์ตัวฟิล์มมันกลายเป็นเอาท์คัมสุดท้ายเลยของโปรเซสเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วเด็กสมัยนั้นเขาคือถ้าเกิดเราอ่านตามงานของอาจารย์ประจักษ์เนาะอาจารย์ประจักษ์เขาจะบอกว่าอ๋อเพราะตอนนั้นเนี่ยคือมันมีพวกของแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยผ่านมาทางหลักๆนี่คือ2อย่างอันแรกก็คือเป็นสังคมศาสตร์ปริทัศน์ในตอนนั้นซึ่งคนที่เข้ามาเป็นบรรณาธิการในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์สุลักษ์ป่ะคือคนที่เข้ามาแทนอาจารย์สุลักษ์ก็คือสุชาติสวัสดีในปี12แล้วก็ตัวสุชาติสวัสดีเนี่ยคือตอนนั้นบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศการเมืองในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเปิดมากขึ้นเพราะว่าในปี2011ใช่มั้ยปีนั้นเนี่ยมันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเพิ่งออกมาแล้วก็พอปี12ก็มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็เลยทําให้บรรยากาศเหมือนกับประชาธิปไตยในตอนนั้นการจะวิพากษ์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันทําได้เหมือนจะเบ่งบานแล้วบังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุชาติสวัสดีเข้ามาสุชาติสวัสดีก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ผ่านตัวสังคมศาสตร์ปริทัศน์ทีนี้ความแตกต่างระหว่างสุรักษ์กับสุชาติต่างกันยังไงตอนนั้นก่อนก็คือช่วงของสุรักษ์ไงสุรักษ์ที่เหรอสุรักษ์ก็คือตอนนั้นมันคืออย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญมันใช้ปี11อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับบก.ล่ะมันเกี่ยวกับบริบททางบริบททางการเมืองในตอนนั้นทีนี้อันนั้นคือเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ปริทัศน์อันนึงอีกอันนึงมันเป็นเพราะว่าบรรยากาศของการเรียนการศึกษาในตอนนั้นก็คือว่าถ้าเกิดอ่านตามอาจารย์ประจักษ์เนาะอาจารย์ประจักษ์ก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์ในตอนนั้นมีการเอาบทความภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้สอนในมหาลัยทําให้นักศึกษาในตอนนั้นก็บังเอิญได้รู้จักแนวคิดก้าวหน้าแนวคิดที่มันน่าสนใจทั้งจากก็คือจากบทความของสังคมศาสตร์ปริทัศน์1อันแล้วก็เป็นตัวแนวคิดก้าวหน้าที่มาจากอาจารย์อิมพอร์ตเข้ามานํามาเสนอให้นักศึกษาได้อ่านได้เรียนฮะก็ประมาณนี้ก็คือไอเดียที่มันดันสุดท้ายดันไปสู่เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันก็คือมีแหล่งที่มาจาก2แหล่งหลักๆประมาณนี้ซึ่งก่อนจะพูดถึงหนังเนี่ยขอแนะนําคุณสิริวุฒิอีกรอบนึงบอกว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ทําดีสิทธิ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองป่ะตอนนั้นก็ไม่คือตอนแรกลืมคือตอนแรกทําเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มที่มันมีคอนเทนต์เรื่องของที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนปัญหาสังคมมันจะมีอยู่พีเรียดนึงซึ่งจะมีหนังแนวนี้ออกมาเยอะมากๆก็เลยไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดแนวนี้ขึ้นมาแล้วก็มันหายไปเพราะปัจจัยอะไรอ๋อช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้เปล่าว่าในตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรที่มันปังมากตอนนั้นนะครับก็มูฟเมนต์ในตอนนั้นก็คือเป็นปี2013เนาะแล้วก็จะมีหนังพวกนี้ออกมาเยอะแยะมากมายอันนึงที่มันน่าสนใจคือเป็นหนังของชาติเสือมีคนก็คือเรื่องเขาชื่อการซึ่งตอนนั้นก็เอาเหมือนเป็นนิยายของสุวรรณีสุคนธาสุคนเที่ยงมาใช้ผลิตหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นไอเดียที่เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับหมอคนนึงที่ชื่อการแล้วก็มันมีเรื่องของคอร์รัปชันในวงการแพทย์นิดนึงก็คือหมายความว่าการที่ท่านมุ้ยกล้านําเสนอเรื่องของคอร์รัปชันอย่างเงี้ยมันก็แสดงเห็นว่ามันมีไอเดียบางอย่างที่แบบกำลังเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นปรากฏการณ์เป็นกระแสเป็นมูฟเมนต์ในตอนนั้นที่ทุกคนกำลังรู้สึกกำลังอินอยู่ในตอนนั้นเพราะว่าถือว่าอาชีพหมออาชีพแพทย์นี่ก็ถือเป็นชนชั้นนำทางสังคมระดับหนึ่งได้ใช่ไหมที่อาชีพที่สามารถชี้นำประชากรได้ด้วยก็ถือว่า
ก็หลายอาชีพใช่ไหมไม่มีอาชีพอื่นอีกบ้างไหมที่ในหนังได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาก็เอาจริงแล้วหนังในกลุ่มที่เป็นปัญหาสังคมมันก็พูดถึงปัญหาหลายๆอย่างทั้งของปัญหาของโสเภณีปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่อะไรนะขับแท็กซี่ใช่มั้ยท้องคนโคกโพคนที่อะไรอ่ะหาเช้ากินค่ําอะไรเงี้ยมีเยอะมากมายมีหลายๆปัญหาอ๋อหรอคนอย่างชาตรีเฉลิมยุคลเค้าทําหนังประเภทนี้ด้วยเหรอโตมาแล้วก็เห็นสตูดิโอนายกับนเรศวรเป็นหลายภาคแล้วเหมือนว่าเป็นปออันนี้ถ้าเกิดเราไปดูประวัติของชาตรีเนาะชาตรีก็สักช่วง1960เนาะชาตรีก็บังเอิญได้ไปเรียนที่ UCLA ที่อเมริกาแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยบังเอิญถ้าเกิดใครตามปอสามนี่ก็จะรู้ว่ามันมีมูฟเมนต์ทางด้านการประท้วงสงครามเวียดนามใช่ในตอนนั้นที่อเมริกาพอดีแล้วชาตรีก็อยู่ในบริบทนั้นอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็คิดว่าเข้าใจว่าชาตรีก็คงได้รับแรงบันดาลใจได้เหมือนกับอิ่มเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันมีคำยืนยันอันนึงในบทสัมภาษณ์ที่หลังจากที่ชาตรีกลับมาแล้วแล้วก็ชาตรีก็สักปี2117ชาตรีให้สัมภาษณ์อันนี้ก็เป็นเหมือนกับชาตรีบอกว่าขออ่านแล้วกันนะเหมือนกับถ้าผมมีอิสระจากการเงินและการเซ็นเซอร์ผมคงจะสร้างหนังเรื่องที่เกี่ยวกับคนตัวเล็กๆเขายังไม่มีอิสระทางการเงินอีกหรอตอนนั้นนะก็เรื่องเงินการสร้างกับเรื่องวงตระกูลที่ตัวเองเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องที่แยกกันได้ใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อทีนี้เห็นไหมมีคำว่าเรื่องมีคำคนตัวเล็กหลุดออกมาจากปากของชาตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องของจะสร้างหนังเกี่ยวกับคนตัวเล็กพ่อค้าไหมคะกรรมกรนักศึกษาแม่บ้านอะไรเงี้ยในที่สุดก็คือมันมีคำไอ้พวกเหล่านี้หลุดออกมาจากปากของชาตรีเฉลิมยุคลแสดงว่าเขาก็น่าจะซึมซับบางอย่างการเรียกร้องการประท้วงอะไรหลายอย่างมาด้วยแล้วมาออกเป็นหนังในที่สุดซึ่งในบริบทของอเมริกาตอนนั้นเนี่ย1960เนี่ยคือเป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาสังคมมากๆที่ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองสูงมากในการที่จะเคลื่อนไหวทางด้านเรื่องผิวสีเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องของมายาคติอันเกิดจากอเมริกันดรีมทั้งหลายที่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมเหล่านั้นได้แล้วก็ช่องว่างทางสังคมมันสูงมากจนนักศึกษาได้ออกมาเคลื่อนไหวรวมไปถึงความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลในตอนนั้นด้วยที่ค่อนข้างขวาจัดมากนะครับก็เลยทำให้ประชาชนในตอนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของการผลักดันสูงมากด้วยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนโยบายเรื่องผิวสีที่เป็นประเด็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนในช่วงเวลานั้นด้วยซึ่งชาติเฉลิมยุคลก็ได้รับอิทธิพลเหล่านี้มาจากสมมติฐานที่คุณสิริบุตรพูดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพักกันนิดนึงก่อนดีกว่าเรากลับมาคุยกันว่าภาพยนตร์ในช่วงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลงานเรื่องอะไรบ้างนะครับที่พูดถึงเรื่องประเด็นสังคมที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของนักศึกษาในช่วงเวลานั้นครับยังอยู่กับปกป้องชานันแล้วก็คุณสิริวุฒิบุญชื่นนะครับในประเด็นเดิมเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ที่มีทั้งเรื่องของ Americanization ด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับในช่วงเวลา70ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเนาะก็เอาขอเล่าย้อนไปที่ตัวบรรพภัยนอกประเทศก่อนละกันอันนี้คือตัวของต้องอธิบายถึงเรื่องของคอมมิวนิสต์ด้วยเนาะนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อไอ้วิธีคิดของคนอเมริกันในช่วงหลังจากนั้นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคอมมิวนิสต์ใช่มั้ยนึกถึงอะไรบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องของอะไรนะการผลิตกับการกระจายสินค้ากับการกระจายใช่มั้ยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลไหนสามารถควบคุม2อย่างนี้ทําให้ได้มีประสิทธิผลเนี่ยรัฐบาลนั้นก็จะได้รับความชอบธรรมจากประชาชนถูกต้องมั้ยนะครับทีนี้ไอเดียของคอมมิวนิสต์เนี่ยมันหอมหวานมากก็คือว่าตัวคอมมิวนิสต์เนี่ยมันสามารถข้อดีของมันก็คือมันสามารถทําให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เย้ายวนทําให้คนเนี่ยอยากจะสัมผัสอยากจะได้อยากจะครอบครองทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยสันนิษฐานว่าคนผิวสีในอเมริกันตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าคอมมิวนิสต์มันคงเวิร์คใช่มั้ยก็เลยพยายามรับเอาเข้ามาก็เลยเกิดเป็นที่มาของไอ้ตัวอะไรนะกระบวนการต่างๆตั้งแต่กระบวนการผิวสีกระบวนการต่อสู้ของนักศึกษากระบวนการ
หลายๆอย่างมันเบสออนที่ตัวไอเดียเรื่องความนิยมของคอมมิวนิสต์อันนี้ตัวหลักการมันจะใช้จริงมันจะเวิร์กได้ไม่ได้อีกทีไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ปัจจัยนึงแต่ว่าตัวหลักการมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยย้อนยวนงานของอาจารย์เกษียณก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันเลยเป็นเหตุผลปัจจัยที่ทําให้หลายคนเนี่ยหันซ้ายในช่วงนั้นก็คือความเท่าเทียมมันย้อนยวนเหลือเกินทีนี้ตัวไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยบังเอิญเนี่ยมันตัวเอเจนซี่ในการเปลี่ยนแปลงการในการเปลี่ยนแปลงระบอบอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวของพวกกรรมกรพวกชนชั้นแรงงานใช่มั้ยทีนี้พอนักศึกษาที่เป็นออกมามูฟเมนต์ในช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกกรรมกรพวกเนี้ยมันไม่น่าจะได้ผลละเขาอยากจะทําการเคลื่อนไหวด้วยตัวของเขาเองก็คือตัวเขาเป็นนักศึกษาดังนั้นเอเจนซี่จากคอมมิวนิสต์จากที่เป็นซ้ายที่เป็นเป็นกรรมกรเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นตัวนักศึกษาตัวเลฟที่ออกมาตัวซ้ายที่ออกมาใหม่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นซ้ายใหม่ทีนี้พอซ้ายใหม่เนี่ยคนที่ import ไอเดียซ้ายใหม่เข้ามาในปีแรกเนี่ยก็คือปี2013ก็คือสุชาติสวัสดิ์ศรีสุชาติสวัสดิ์ศรีเอาซ้ายใหม่เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็เกิดการดีเบตกันหลายๆคนสุรพงษ์ชัยนามสุชาติสวัสดิ์ศรีคือมีการพยายามให้คำนิยามว่าซ้ายใหม่คืออะไรแล้วตัวซ้ายใหม่เนี่ยไอเดียของมันสุดท้ายก็คือว่าใจกลางหลักของซ้ายใหม่ก็คือการเคลื่อนไหวของนักศึกษาซึ่งในตัวนี้มันก็เลยจะนำไปสู่เหตุการณ์สุดท้ายก็คือปี2016นั่นเองแล้วมันเกี่ยวกับก็คือชาตรีเฉลิมยังไงแล้วก็คือชาตรีก็คือเป็นผลของซ้ายใหม่ในตอนนั้นใช่ไหมใช่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ในช่วงเวลานั้นใช่ป่ะใช่เขาเป็นซ้ายใหม่เขาได้สัมผัสกับความซ้ายใหม่ในอเมริกาแล้วแล้วเขาก็มาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาก็ได้มาผลิตหนังผลิตอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราพูดถึงคนที่เป็นคีย์จริงๆสำหรับหนังแนวซ้อนปัญหาสังคมเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นชาติเฉลิมยุคนเข้าใจละแต่ปัญหาของคอมมิวนิสต์ในไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ต่างจังหวัดปัญหาของคอมมิวนิสต์คนในชนบทความกังวลของรัฐบาลณตอนนั้นเนี่ยมักจะมองถึงเรื่องคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคมากกว่าในกรุงเทพอะครับแต่ทําไมเราสงสัยว่าแต่หนังของชาตรีเฉลิมเนี่ยเค้าพูดถึงเรื่องคนที่มาแสวงคนชนบทต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วก็ถูกปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมากๆอะเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างมันเริ่มจากที่กรุงเทพอย่างเช่นเรื่องของไม่มีหนังเรื่องนึงเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะที่อยู่ที่เชียงใหม่สุดท้ายก็ต้องเข้ามาที่กรุงเทพแต่พอเข้ามากรุงเทพปุ๊บกลับกลายเป็นว่าเจอปัญหาในกรุงเทพก็ต้องสุดท้ายตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมหมายถึงว่าในไอเดียของชาตรีเนาะก็คือตัวเซ็นเตอร์หลักในการเกิดปัญหาก็คือตัวเมืองหลวงนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าคนที่เข้าแฟกเตอร์นึงที่มันมีส่วนในการสร้างปัญหาก็คือพวกของอเมริกันทหารอเมริกันแล้วทหารอเมริกันก็คืออเมริกันก็คือเข้ามาในส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาแอนตี้คอมมิวนิสต์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่ตามไซต์ที่เป็นแหล่งต่างๆไซต์ที่สร้างสนามบินต่างๆทั้ง8แห่งตัวภาคอีสานแล้วนอกจากหลังของชาติเฉลิมแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกผู้กำกับคนอื่นอีกไหมที่จริงๆคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่เล่นหนังแนวนี้ก็จะมีเปียโปสเตอร์ก็เล่นหนังแนวซ้อนสังคมเหมือนกันอ๋อเหรอเปียโปสเตอร์มีชาติเฉลิมยุคนแล้วก็มีสกะจารุจินดาแล้วก็มีใครนะที่เมื่อกี้มีชื่อใครบ้างนะยุทธนามุกดาสนิทยุทธนามุกดาสนิทด้วยเขาทำเรื่องพิธีคนกล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เรื่องผีเสื้อกับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อแต่ว่าบางคนเนี่ยทำสักสองสามเรื่องแล้วก็หายไปแต่ว่าคนที่แบบยาวนานมากก็คือชาตรีก่อนที่เขาจะทำสุริโยไทยเนี่ยเขาจะเป็นหนังแนวปัญหาสะท้อนสังคมหมดเลยมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะชาตรีหรอชาตรีก็มีเขาชื่อการเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะมีก็จำได้แค่เรื่องเสียดายเสียดายแล้วก็มีมันมากับความมืดหนังผีหรอมันมากับความมืดเป็นหนังไซไฟนิดนึงอ๋อหรอเป็นหนังไซไฟนิดนึงเป็น
อุกกาบาตตกอะไรเงี้ยจะมีมนุษย์ต่างดาวมาเพ่นพ่านอะไรเงี้ยเอ้าเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ๆเพราะว่าตอนนั้นอย่าลืมว่าตอนที่เขาสร้างเรื่องนี้มันกําลังตื่นตูมในบรรลุโลกก็คือว่าอเมริกันไปดวงจันทร์อืมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงสร้างหนังแนวนี้ขึ้นมาซึ่งก็จะสะท้อนปัญหาสังคมในประเทศไทยด้วยปัญหาเรื่องของชนชั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่อ๋อแล้วเท่ากับว่าอันนี้เป็นเครื่องมือหนังในช่วงนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะดึงคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่เป็นกรรมกรคนที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าไปฝักใฝ่คอมมิวนิสต์หรือเปล่าเพื่อให้เขารู้สึกเขามีตัวตนแล้วรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในสายตาสื่อ pop culture สื่อบนกระแสหลักเพื่อให้เขาไม่หันเหไปยังกลุ่มคอมมิวนิสต์แต่ว่าให้เขาอยู่ในรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ถูกมองเห็นไม่ใช่ถูกมองข้ามไม่ถูกผลักออกไปอยู่กับคอมมิวนิสต์หรือเปล่าก็จริงๆไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าหนังแนวนี้มันเป็นเครื่องมือแค่ช่วย voice ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในสังคมนะแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการmove ในบริบทต่างๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวของคนตัวเล็กน้อยเนี่ยจะไปเข้าคอมมิชไหมหรืออะไรอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวของรัฐหาอะไรใช่ไหมแต่ช่วงเวลานั้นมันก็จะมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาสงครามเย็นในไทยใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อยมากๆทองปานก็เหมือนกันทองปานด้วยใช่ทองปานใช่ไหมแล้วนักศึกษาในช่วงเวลานั้นมันมีอะไรที่มันเป็นเครื่องยืนยันหรือเปล่าว่ามันส่งผลอิทธิพลกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในเวลานั้นบ้างอ่ะไม่ถึงหนังแนวนี้ส่งผลต่อนักศึกษาส่งผลแนวนี้ต่อหนังอ่ะส่งอิทธิพลกับแอตติจูดของนักศึกษาเวลานั้นไหมหรือว่าในสังคมศาสตร์ปริทัศน์มีการวิพากษ์วิจารณ์หนังเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีใครพูดประเด็นนี้บ้างไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าตัวนักศึกษากับตัวหนังในตอนนั้นมันเชื่อมโยงกันยังไงเพราะว่าตัววรรณกรรมเนี่ยมันมีเพราะว่าพอนักศึกษามันอ่านสังคมศาสตร์ปริทัศน์เนาะเรียนในคลาสในมหาลัยแล้วเนี่ยนักศึกษาก็เลยรู้สึกอยากจะ voice แนวคิดที่เขาเพิ่งได้รับมาอย่างเงี้ยออกมาในหนังสือเล่มระบาดหนังสือโลเนียลอะไรที่ช่วงนั้นใช่ไหมมันก็เลยมีวัฒนธรรมผลิตหนังสือช่วงนี้แบบนี้ออกมาแต่ถามว่านักศึกษากลุ่มนี้ทำหนังหรือไปดูหนังไปเสพหนังอะไรพวกนี้หรือเปล่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะพูดได้ขนาดนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมว่านักศึกษาเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่นักศึกษาสะท้อนสังคมเนี่ยทรงพลังมากจนนำไปสู่ให้คนทำหนังหยิบประเด็นเหล่านี้ออกมานำเสนอบนแผ่นฟิล์มแทนที่จะเป็นในงานของเปียกโปสเตอร์เป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยออกปี2013ชื่อว่าโทนมีตัวละครหลักของเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาซึ่งหนังไทยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีตัวละครเป็นนักศึกษามาก่อนก็สำคัญระดับหนึ่งถึงไปปรากฏในหนังได้โอเคน่าสนใจถือว่าเป็นแสดงว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือว่างานกระแสต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งป๊อปคัลเจอร์ด้วยก็ระดับหนึ่งแสดงว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเราไม่สามารถจัดงานเสวนาวิชาการอย่างเดียวได้ถ้าเราจะเคลื่อนไหวทางสังคมหรือว่าจะไปไฮปาร์คเดียวแต่ว่าเราต้องทำสื่ออื่นๆเยอะแยะมากมายด้วยนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจมากแล้วก็ขอบคุณคุณสิริวุฒิบุญชื่นมากๆเลยวันนี้มีประเด็นอะไรที่ educate เรามากเลยแล้วก็รอบหน้าจะเชิญมาใหม่นะครับหวังว่าทีสิทธิ์จะเสร็จเร็วๆแล้วจะขอเช่นกันนะครับไม่มีแล้วไอ้อีนี่ตกโชว์คนดูเลยนี่คือความสำคัญของภาพยนตร์แล้วก็การเคลื่อนไหวประชาสังคมมากๆนะครับที่ต้องขอบคุณคุณสิริวุฒิบุญชื่นมากๆเลยสำหรับดีครับข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วรอบหน้าจะเชิญมาอีกนะครับผมครับเราพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับสวัสดีครับ